หนุ่มแก้ผ้าเดินกลางถนนอ้างทำคอนเทนต์จากกรณีที่นางสาวนวลสะอาดมีแก้วอายุ49ปีเจ้าของร้านเจนาปาต้องโกได้มีการออกมาเตือนภัยพร้อมได้มีการนำคลิปจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกภาพวินาทีหนุ่มขับรถแคมรี่มาจอดก่อนที่จะเดินลงมาแก้ผ้าโชว์อวัยวะเพศต่อหน้าต่อตาเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน10นาทีของวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดเจนาแจ้งว่าหนุ่มคนดังกล่าวได้มีการติดต่อเข้ามาขอโทษและเดินทางมาพร้อมกับกล้วย1หวีเข้ามาขอโทษเจนาที่บ้านโดยเจนาเล่าว่าหนุ่มคนดังกล่าวอายุ41ปียอมรับว่าเป็นคนที่อยู่ในคลิปที่เป็นข่าวสาเหตุที่ทำลงไปเพราะความเครียดไม่มีงานทำไม่มีเงินและป่วยเป็นโรคจิตเวชหากได้กระทำการโดยการแก้ผ้าจะรู้สึกผ่อนคลายโดยคืนเกิดเหตุหนุ่มคนดังกล่าวอ้างว่าได้ขับขี่รถยนต์มาจอดที่บริเวณตรงหน้าโรงโอ่งแล้วแก้ผ้าลงมาเดินเพื่อที่จะทำคอนเทนต์เพื่อนำไปลงในกลุ่มโซเชียลแต่เกิดบังเอิญเจอสุนัขไล่กวดทำให้หนุ่มรายนี้ได้วิ่งหนีสุนัขและข้ามมาที่ฝั่งร้านของเจนาที่กำลังยืนทอดปาต้องโกอยู่ตามที่ปรากฏในคลิปวันนี้จึงได้เดินทางมาขอโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนอกจากนี้เจนายังได้มีการเล่าต่อว่าหลังจากที่เรื่องราวของหนุ่มโรคจิตเผยแพร่ออกไปทำให้วันนี้ทางแพทย์ของโรงพยาบาลราชบุรีได้มีการโทรประสานแจ้งกับตนเองว่าหนุ่มที่ปรากฏในคลิปเป็นคนไข้ของทางโรงพยาบาลและเป็นผู้ป่วยจิตเวชกำลังรักษาและขาดการติดต่อกับทางคนไข้และมีการขาดยาทำให้หนุ่มคนดังกล่าวเกิดอาการผิดปกติทั้งนี้ทางด้านของนางสาวนวลสะอาดมีแก้วหรือเจนาเจ้าของร้านปาต้องโกทอดผู้แจ้งเหตุการณ์และถ่ายคลิปทราบว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็รู้สึกสงสารและให้อภัยและขอบคุณที่ทางด้านของเจ้าที่ตำรวจและหน่วยงานทุกฝ่ายที่ได้มีการเข้ามาช่วยแก้ไขทำให้รู้สึกอุ่นใจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากนั้นฝ่ายปกครองและพัฒนาสังคมพร้อมกับญาติได้มีการรับตัวหนุ่มคนดังกล่าวไปรักษาตัวต่อเป็นที่เรียบร้อย